วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาริดโพสถึงท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 อยู่ตลอดสำหรับมาริดเรืองฤทธิ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นถึงภาครัฐว่าหยุดผลักภาระเราช่วยท่านก็ต้องช่วยในระบบการทำงานด้วยไม่ใช่ว่าเห็นว่าเราช่วยได้ดีทำอะไรเองได้หมดแล้วก็ผลักมาให้เราทำเลยเดี๋ยวจะมาลิสต์เป็นข้อๆท่านก็ส่งคนมาอ่านละกันเสนอไปหมดแล้วยังเห็นเงียบๆก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบเลยละกันนะครับเขาจะได้เข้าใจบริบทHashtag มาริดช่วยโควิดเริ่มนะครับ1 Hashtag มาริดช่วยโควิดเป็นโครงการอาสาไม่ได้รับเงินการทำงานจากรัฐบาลเลยเรายินดีช่วยรัฐโดยไม่เรียกร้องเงินแต่เรียกร้องให้รัฐดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงซึ่งระหว่างที่ท่านเพิ่มกำลังการดูแลเรายินดีช่วยครับเมื่อไหร่ที่ท่านดูแลทั่วถึงเราจะหยุดครับ2ข้อมูลณ18สิงหาคม64 Hashtag มาริดช่วยโควิดรับเคสใหม่ได้เฉลี่ย200เคสต่อหน่วยต่อวันแต่หน่วยงานภายใต้รัฐในกทม.รับเคสใหม่ได้9เคสต่อหน่วยต่อวันรวม240 PCU เท่ากับ 2,000 เคสต่อวันซึ่งยังน้อยกว่าจำนวนเคสรายใหม่ต่อวันโดยมองว่าถ้าลดการทำงานที่ไม่จำเป็นบางอย่างลงจะทำให้รับเคสได้มากขึ้น 3. แต่โดยรวมแล้วภาคประชาสังคมจิตอาสาไม่ใช่เฉพาะ Hashtag มอริช่วยโควิดได้เข้ามามีส่วนช่วยสำคัญให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ซึ่งท่านทราบสัดส่วนตัวเลขการดูแลเคสอยู่แล้วประมาณเกือบครึ่งต่อครึ่งจริงหรือไม่4คนไข้ที่ติดต่อผ่านช่องทางของรัฐต้องรอการรักษาที่ค่อนข้างนานตั้งแต่3วันถึง14วันหรือจนหายแล้วจริงหรือไม่คนที่พบปัญหานี้สามารถมาช่วยยืนยันได้5รัฐมีหน่วยจ่ายฟาวิโดยจ่ายเป็นคอร์ส 3-5 วันแล้วไม่ดูแลเคสต่อให้ครบ14วันสุดท้ายคนไข้ตกเป็นภาระของใครที่แน่ๆส่วนหนึ่งก็มาHashtag มอริสช่วยโควิดแล้วทำเพื่ออะไรเขาถึงเคสได้ทั้งทีก็ทำให้จบกระบวนการเลยไหมใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่6 ATK บอกว่าให้เข้าระบบ HI ได้แต่ถ้าอาการแย่ลงแล้วต้องการเตียงท่านก็บอกว่าเข้าโรงพยาบาลได้เลยแต่ในความเป็นจริงโรงพยาบาลไหนรับบ้างสุดท้ายก็รอ PCR กันหมดไหมจะตายแล้วยังรอ PCRเพราะโรงพยาบาลเขามีปัญหาการเบิกไหมขอคำสั่งเด็ดขาดและชัดเจนเลยได้ไหม 7. ดูแลคนไข้ช่วยเหลือกันกับภาครัฐท่านมีฐานข้อมูลให้เช็คการดูแลซ้ำซ้อนไหมตรงนี้สำคัญนะภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับ1คนไข้ต่อ1การดูแลก็พอแล้ว 8. ระบบจัดหาเตียงอยู่ไหนทีมอาสามีแพทย์มาช่วยดู HI ให้แล้วประเมินความเสี่ยงให้แล้วพออาการแย่ลงต้องการเตียงแล้วยังไงให้ส่งทางไหนไปที่ไหนหน่วยงานไหนรับช่วงต่อเบอร์กลางของท่านโทรติดจริงๆหรือไม่9เรื่องเตียงก็ไม่เพียงพออันนี้เข้าใจรัฐกำลังขยายเพิ่มเตียงอยู่ก็จัดคนไข้ไปเอาเตียงตามความรุนแรงเลยต้องให้ออกซิเจนที่บ้านไปก่อนแล้วหน่วยงานไหนดูแลเรื่องออกซิเจนที่บ้านตอนนี้มีแต่ขอความช่วยเหลือจากทีมอาสาด้วยกัน10การประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเพียงพอไหมกักตัวครบ14วันไม่ต้องตรวจซ้ำไปทำงานได้เลยคนไข้ไม่ต้องเอ็กซเรย์ปอดทุกคนยาฟาวิทานตามข้อบ่งชี้ไม่ต้องทานทุกคนก็หายได้เป็นต้น11ภาคแรงงานนายจ้างยังต้องการใบรับรองแพทย์เสมอมีระบบให้ไหมเอา ATK PCR กับชื่อหน่วยงานที่ดูแลไปบอกไปรับรองเลยได้ไหมแค่หมอมาช่วยตรวจยังไม่พอยังต้องแบ่งหมอช่วยเขียนใบรับรองแพทย์อีกมันจะทันไหม12ตอนนี้ภาคประชาสังคมอาสาสร้างเครือข่ายกันเองหาเตียงหาออกซิเจนหา PCR หาเอ็กซเรย์หายาหาอาหารเขาทำกันเรียบร้อยแล้วมาดูแล้วขอบคุณและให้เครดิตเขาก็พอ13โควิดครั้งนี้มันคือวิกฤตทุกคนเข้าใจวันที่รัฐรับมือไม่ไหวประชาชนพร้อมช่วยแค่ยอมรับในกำลังความสามารถแล้วช่วยกันไม่ต้องอายขอบคุณครับปร.ยังไม่รวมเรื่องการจัดการระยะยาวเช่นวัคซีนนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็คือเรื่องเดียวกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ